สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอทีทิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับเกมนี้นะโปเกมอนโกไทยแลนด์นะตอนนี้ในไทยก็โดนแบนแผนที่ไปแล้วเรียบร้อยโดนระงับแผนที่ไปแล้วเรียบร้อยก็คือสามารถที่จะเข้ามาในเกมได้สามารถที่จะเข้ามาเดินได้เที่ยวได้แต่ก็คือไม่สามารถที่จะหาโปเกมอนเจอแล้วเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับมีการตัดโซนของประเทศไทยออกไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากทำให้เซิร์ฟเวอร์ของเขาทำงานหนักแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นการทดสอบครับผมที่นิวซีแลนด์กับออสเตรเลียบอกถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมี2ที่นี้เท่านั้นแม้แต่ญี่ปุ่นกับอเมริกาเองตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดให้เหมือนกันยังไงถ้าลองมีเกมตัวเต็มออกมาหรือว่าทางแผนที่ไทยโดนกลับมาใช้ได้ยังไงเดี๋ยวทางเราจะกลับมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ายังไงก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเจ้าเกมตัวนี้ก็ครับกด Subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวทางเราจะนำข่าวสารมาบอกอย่างแน่นอนหลังจากที่ผมออกคลิปไปในวันพุธช่วงเย็นนะครับตามหาโปเกมอนตัวแรกหลังจากที่ได้ตัวแรกมาตอนเช้าวันพฤหัสก็ได้ข่าวว่าโซนไทยโดนบล็อกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับต่อให้เดินรอบบริเวณนี้ขนาดไหนก็ไม่เจอแน่นอนครับโอเคสำหรับเราเกมเมอร์ที่จะไปล่าโปเกมอนนะครับก็อดใจรอไว้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวยังไงผมว่าโซนไทยได้เล่นแน่นอนครับและที่สำคัญก็คือเกมนี้ผมว่ามันคงได้เล่นกันทั่วครับเพราะว่าเกมจากค่ายนี้ปกติไม่มีการกักประเทศไว้ครับก็และอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ล็อกอินผ่านบัญชีของ Google ค่อนข้างที่ยากครับว่าจะไม่เปิดให้เข้าไปใช้ได้ทั่วกันโอเคครับผมถ้าลองมีข่าวใหม่ๆยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นๆเพื่ออธิบายความเป็นไปมาเฉยๆสวัสดีครับ IT ทีมคอมพิวเตอร์ครับ